บทบรรณาธิการลบ5มีนาคมวันนักข่าวทุกวันที่5มีนาคมของทุกปีวงการสื่อมวลชนกำหนดให้เป็นวันนักข่าวเพื่อระลึกถึงความสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพด้านข่าวสารหนังสือพิมพ์วันนักข่าวให้กำเนิดโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2498ที่มีนายโชติมณีน้อยเป็นนายกสมาคมในขณะนั้นโดยผู้สื่อข่าวรุ่นบุกเบิกร่วมกันก่อตั้งและลงนามร่วมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น16ฉบับเพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของข่าวสารหนังสือพิมพ์ผ่านการมอบรางวัลนักข่าวดีเด่นภาพข่าวดีเด่นและข่าวรางวัลจากสำนักข่าวต่างๆในแต่ละปีปัจจุบันข่าวสารข้อมูลต่างๆกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันดังนั้นเนื้อหารายละเอียดจึงต้องได้รับการคัดกรองและตรวจสอบให้ตรงตามข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านคนหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวจึงมีความสำคัญและมีความรับผิดชอบในฐานะคนกลางที่ส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านไปยังผู้อ่านนอกเหนือจากเป็นผู้รายงานข่าวแล้วยังต้องมีจิตวิญญาณรักความเป็นธรรมเป็นปากเสียงแทนผู้เสียโอกาสที่สำคัญต้องยึดมั่นในอาชีวปฏิญาณอย่างมั่นคงด้วยโลกสมัยใหม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีข่าวสารต่างๆหลายเลื่อนผ่านสื่อออนไลน์เป็นรายวินาทีแต่ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ยังเป็นที่เชื่อถือได้เสมอเนื่องจากผ่านการกรองมาอย่างดีแล้วนอกจากนี้อันตรายของข่าวสารในโลกยุคใหม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะข่าวปลอมแปลงแต่งเสริมหรือเฟกนิวการรู้เท่าทันข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านั้นสื่อหนังสือพิมพ์สามารถกลั่นกรองด้วยวิธีการเสนอข่าวและมีเวลาทำความจริงให้ปรากฏได้ดีกว่าสื่อแขนงอื่นแม้ปัจจุบันผู้ทำหน้าที่รายงานข่าวจะมีเป็นจำนวนมากและหลากหลายทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์เว็บไซต์ข่าวต่างๆรวมถึงสื่ออาสาอิสระอื่นๆดังนั้นเนื่องในโอกาสวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติปีนี้จึงหวังว่าผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเข้มงวดดำรงในฐานะฐานันดรที่สี่อย่างมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีสืบไปฟุตโนตความตื่นตัวภาคประชาชนณการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภาการหมดวาระของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาพร้อมกับการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม2562ในเดือนพฤษภาคม2567นำไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทางการเมืองแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้เป็นการเลือกสรรแต่ภายในกระบวนการเลือกสรรก็ดำรงอยู่บนฐานแห่งการเลือกตั้งเพียงแต่หากต้องการเลือกตั้งก็จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครขณะเดียวกันเมื่อคำนึงถึงบทบาทและความหมายในการดำรงอยู่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เพียงแต่มีส่วนในการกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรหากแต่มีส่วนอย่างสำคัญในการประกอบสร้างคณะกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมทำให้สถานะของสมาชิกวุฒิสภาในการขับเคลื่อนและก่อความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมีความสูงเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงภายในความซับซ้อนของกระบวนการโดยเฉพาะเมื่อศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันสังคมมาแล้วว่าดำเนินไปอย่างไรการเลือกสรรสมาชิกวุฒิสภาจึงมากด้วยความเร้าใจเนื่องจากกฎกติกาที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองจึงไม่แสดงบทบาทให้ปรากฏกระนั้นก็มีความเชื่อกันว่าทุกพรรคการเมืองล้วนให้ความสนใจ
พียงแต่เป็นความสนใจอย่างมิได้เปล่าประกาศออกโดยตรงเท่าที่เห็นจึงเป็นการเคลื่อนไหวอย่างเอกเทศของผู้สนใจในกระบวนความเป็นไปทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการเข้าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมขณะเดียวกันก็มีการขยับของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรในการให้ข้อมูลตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญเพื่อกระตุ้นเร้าประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมยิ่งเข้าใกล้เดือนพฤษภาคมบรรยากาศแห่งการเข้าร่วมในการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภายิ่งมีความคึกคักแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดว่ามีแต่ผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเท่านั้นจึงจะมีส่วนในการเลือกตั้งและคัดสรรกันเองแต่เชื่อได้เลยว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของสังคมจะมีบทบาทโดยพื้นฐานก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการลงสมัครเข้ารับการคัดสรรขณะเดียวกันสังคมยังมีส่วนอย่างสำคัญในการให้ข้อมูลอันสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการเลือกสรรนี่คือการเข้าปฏิสัมพันธ์และเป็นคุณต่อสมาชิกวุฒิสภาฟุตโนต ทั้งพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านล้วนอยู่ในสายตาแห่งชนเผ่าการที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบต่อ5ร่างงบร.บ.อันเกี่ยวกับสภาชนเผ่าและชาติพันธุ์ด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่อชนเผ่าพันธุ์ซึ่งต่อสู้และมีความต้องการการคุ้มครองสิทธิแห่งตนบนฐานแห่งกฎหมายเท่านั้นหากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังอยู่ที่การสนองและขานรับจากบรรดาผู้แทนราษฎรด้วยสันทวมิตรอันสนิทสนมยิ่งเห็นได้จากจำนวนเสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติและพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์หากจะมีจำนวนส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน25คนที่อาจจะยังกังขากับร่างงบร.บ.ของภาคประชาชนและของพรรคก้าวไกลอยู่บ้างโดยเฉพาะในปมสภาชนเผ่าแต่ก็มั่นใจได้ว่าเมื่อผ่านการต่อสู้ในชั้นกรรมาธิการซึ่งมีทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาชนมาสโมสรและร่วมหารือข้อมูลแต่ละฝ่ายในที่สุดก็ย่อมจะตกผลึกมือแห่งไมตรีก็ย่อมจะประสานไปยังสภาชนเผ่าโดยอบอุ่นต้องยอมรับว่าภายในการประกอบส่วนขึ้นเป็นรัฐบาลพิเศษที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแม้ในทางปริมาณและความต้องการจะได้เป็นรัฐบาลจะก้าวข้ามความขัดแย้งเดิมไปได้แต่ในการร่วมมือกันจัดตั้งเป็นรัฐบาลพิเศษย่อมดำเนินผ่านกระบวนการเจรจาทำความตกลงในทางการเมืองย่อมจะมีทั้งรายรับและจำเป็นต้องเกิดรายจ่ายไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมองจากด้านพรรครวมไทยสร้างชาติยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถมีแต่รายรับตลอดสองรายทางแห่งการร่วมรัฐบาลถึงจะเป็นรัฐบาลพิเศษอย่างไรก็ย่อมต้องมีอาการตกค้างในทางความคิดในทางนโยบายดำรงอยู่แม้พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐจะต้องการเห็นสภาชนเผ่าแต่พรรครวมไทยสร้างชาติอาจยังไม่สุขงอมกระนั้นภายในการต่อสู้ในทางความคิดภายในการต่อสู้ในทางการเมืองผ่านเวทีประชุมแห่งรัฐสภาล้วนตกอยู่ในสายตาล้วนต้องได้รับการพิจารณาจริงจังไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าพรรคก้าวไกลไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์สายตาในทางสังคมสายตาจากชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างมองและให้ค่าไปตามการประเมินของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย